กินแต่ข้าวเย็นเข้ากันดีดีไม่รู้บอกก็คือดีกินข้าวแล้วฟินมันเป็นแบบนี้เองสวัสดีค่ะวันนี้พร้อมเพลย์นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับผมมาที่ทำเมนเทน่าฟู้ดแอนด์วิงคอร์เนอร์นะครับผมที่อาคาร B ชั้น2นะคะขึ้นบันไดเลื่อนมาเจอเลยจะเจอฟู้ดคอร์ทที่ใหญ่มากๆแล้วก็สวยจริงบอกเลยทั้งหมดของพอเมด้าหมดเลยนะจริงบอกเลยนะว่าแบบอาหารเนี่ยหลัก10นะแต่วิวนี่หลักล้านเลยจริงๆนะครับผมซึ่งร้านที่จะพาคุณผู้ชมนะครับผมมาชิมในวันนี้นะครับผมเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ราคาเริ่มต้นที่60บาทเท่านั้นมีจริงเหรอจริงมีจริงในนี้นะนะครับผมถูกต้องแล้วเดี๋ยวบอกเลยนะว่าวัตถุดิบเขาเนี่ยดีมากๆด้วยนะครับผมซึ่งจะเป็นร้านอะไรกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับในส่วนของเมนูที่2ครับผมกับเมนูข้าวแซลมอนข้าวแซลมอนนี่นะครับตาลอยตาลอยฟินอีกแล้วปลาแซลมอนแบบดีของเกตพรีเมียมนะเขาเทมเนี่ยแล้วเขาบอกว่าของที่เนี่ยไม่มีค้างคืนนะเดี๋ยวปรับราคาแล้วจะช็อกโอเคอ่ะเมนูต่อไปอันนี้นะคะเป็นข้าวปั้นหน้าปลาแซลมอนน้ำเป็นคนที่เขาสองชิ้นเลยมาทำไมมีความมะนาวอยู่ข้างในไม่ให้เป็นฟิลแบบอะไรอ่ะเหมือนเขาปั้นปูนอ่ะแล้วแซลมอนแบบแบบบางๆอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือแซลมอนหนามากแซลมอนคุ้มเลยคุ้มเลยมาที่เมนูที่สี่อันนี้ข้าวห่อสาหร่ายแซลมอนนะคะนี่แบบนี้แซลมอนข้างในนะปีก็กินได้นะแพงไปกันอันนี้แพงกว่าเอาปลาเกตดีกว่าไม่เกตเดียวเข้ากันราคาไหนคุณภาพมากนะครับรวดเร็วเป็นวิธีห้าอันนี้ปลาซาบะนะครับ60บาท60บาทเท่านั้นเออมันน่าจะกรอบมากดีหนังกรุบกรอบแต่ว่าเนื้อปลานุ่มไม่คาวต้องอร่อยมากใช่มันหนังกรอบมากเลยหนังกรอบแบบกรุบกรอบอยู่ข้างในปากดิฉันไปดูต่อไปก็คือข้าวหน้าปลาไหลเอ้ยข้าวปั้นหน้าปลาไหลข้าวปั้นปลาไหลข้าวปั้นนะทำเยอะหมดเมื่อกี้ว่าจะอร่อยขนาดเนี้ยแบบนุ่มความแบบไม่ได้คาดหวังขนาดนะแต่แบบว่าอร่อยอร่อยเลยอ่ะใช่ดีมากมาที่เมนูที่7เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นน้ำยำที่เขาทำเองเลยเพราะว่านี่เป็นยำแซลมอนนะสำหรับใครที่อยากกินตัดเลี่ยงหรือกินเป็นกับแก้มกับใช่กินกับอะไรเนี่ยยำแซลมอนนี่คือเหมาะสมที่สุดนะจริงมันดุ๊บดุ๊บดุ๊บดีแล้วพอมาลงน้ำยำอย่างเงี้ยคือมันเข้าเครื่องได้ดีมากยิ่งชูรสรู้สึกไม่เคยกินยำแซลมอนที่ไหนรสชาติแบบนี้มาก่อนสิ่งเนี้ยเจอมานานนะครับผมมาที่ปลาปลาทอดเกลือนะจ๊ะนะเปลือกปลาอ่ะปลาไข่มีกรงมีก้างปลาไม่รู้แต่กินหมดแล้วตอนเนี้ยใส่ไข่ไปหนึ่งตัวเหรอในปากคุณอืมใ
หมดแล้วลงในท้องหมดแล้วนะจริงๆอร่อยมามาที่นอกจากที่เขาจะมีเป็นแบบว่าเป็นจานเป็นจานเป็นจานครับผมเขาก็จะมีแบบเป็นตกด้วยนะครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือเสิร์ฟแบบนี้เลยนะครับมีสลัดด้วยมีข้าวด้วยรวมถึงอีเมนคอร์สตรงนี้ด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็คือเป็นหมูหมูทงคัตสึหมูทงคัตสึใช่เอาไปเรามาชิมมาพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดที่เขาว่าแบบว่าอร่อยจริงๆใช่อันนี้คือน้ำจิ้มนี่ดูสุดยอดดูความแบบใหญ่เด้อกรอบแบบกินขนมปังมันกรอบแบบแต่ละทีกรอบนอกนุ่มในกินกับข้าวยังเข้ากันดีดีไม่รู้จะบอกก็คือดีกินข้าวแล้วฟินมันเป็นแบบนี้นี่เองโอเคมาที่ตัวไฮไลท์ของเรามาที่เมนูไฮไลท์ของเรานะคะก็คือซาชิมิ5อย่างอันนี้ว้าวมีอะไรบ้างมีทูน่าไข่หวานปลาซาบะแซลมอนซาชิมิแล้วก็ท้องแซลมอนซาชิมิว้าวนี่มันน่ากินทุกอันเลยนะเนี่ยโอเคมาแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกินเอาเริ่มที่ไหนก่อนดีแซลมอนละกันแซลมอนของโปรดนะเบสิกเบสิกเบสิกคุณผู้ชมแบบดูดิสีแบบชิ้นแบบหนาๆ นะจ๊ะบอกเลยนี่อ่ะเรามาเริ่มชิมมีใครเขาว่าคืออย่างนี้เองคือมันรู้แล้วคือเวลาเราเคยกินอะไรสดมันไม่สดปะเออแต่พอเนี้ยมันรู้แล้วว่ามันสดอะมันสดจริงๆเขาทำมาต่อวันไงจริงหน้าปัดหน้าปัดหน้าโอเคกินเขาแบบทำให้ใหญ่มากเลยอะมันเริ่มเลยนะจริงหนูแน่นมากปกติเวลากินปัดหน้ามันจะมีความคาวถ้าแต่อันนี้ไม่คาวเลยไม่คาวเลยอับแปดอับแปดจริงจริงนี่ดูเออแบบโอ้โหดีมากฟินไม่ไหวแล้วแบบอันนี้อร่อยแล้วก็ดุ๊บ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 ในปากแน่นพอดีครับดีอ่ะกินในชีวิตนี้ไม่ขออะไรมากปลาที่ปากปลาสะบักไม่ใช่แล้วปลาที่ปากปลาสะบักนี่ใช่ไหมว้าวสดจริงมันไม่คาวจริงๆเนาะปกติปลาสะบักมันจะติดคาวตรงแบบหน่อยๆมันแล้วกลิ่นมันจะแรงใช่แต่ตัวนี้กลิ่นไม่แรงเลยนะไข่หวานไข่หวานนะเมนูเบสิกที่ทุกคนต้องมีทุกคนต้องทานให้มาถึงจบนี้ในเฟซเนี่ยต่างสวยงามด้วยนะครับไข่หวานนี่ต้องบอกเลยว่าต้องมีกินแก้เลี่ยนได้วาซาบิติดแบบไปเลยนะมันคันนะมันจะอร่อยมากคือไข่หวานที่คือหวานละมุนละลายในปากที่แท้จริงและทั้งหมดนี้นะครับผมไม่ใช่พรีเมียมเพียงแค่คุณภาพอาหารนะครับผมแต่ว่าราคาเนี่ยก็ถูกใจแบบเขาเรียกเหมือนกับสะดวกซื้อด้วยสะดวกจ่ายด้วยนะครับผมเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยราคาเริ่มต้นแค่60บาทเท่านั้นนะครับผมก็ฝากนะครับกับร้านอาหารญี่ปุ่นชุนเกียวครับผมที่สุดนะครับของมินตนาเชียงใหม่นะครับผมก็หาผู้ใบงานเลยครับผมก็ขึ้นมาที่อาคารดีชั้น2นะครับผมมาตรงที่ของมินตนาฟู้ดแอนด์ดีคอร์เนอร์นะครับผมร้านเนี่ยก็จะตกแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นจะมีแบบว่าเป็นม่านม่านเป็นสวยงามอลังการเลยครับแล้วก็ฝากร้านอาหารญี่ปุ่นชุนเกียวด้วยนะครับและสำหรับสัปดาห์หน้านะคะรายการของเพจจะมาที่ไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์เพจของเมด้าไว้ด้วยนะและที่สำคัญตอนนี้เรามี YouTube Channel ว้าวของเมด้าเชียงใหม่อย่าลืมไปกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะผมจะได้ไม่อัปเดตได้แบบอัปเดตข่าวสารนะครับผมแล้วก็ฝากไปด้วยครับผมก็เดี๋ยววันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามีเมนูมากมายเนี่ยให้เราลองไปชิมเราลองไปชิมทุกเมนูรับประกันคอนเฟิร์มว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าสบายกระเป๋าเพราะราคาเริ่มต้นแค่60บาทด้วยโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับต้องเมาแบ่งกัน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 อะไรกินน้ำซุปเหรอ